พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าการระบาดของโควิดมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นกทม.ได้มีการเตรียมความพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยโดยศักยภาพของเตียงโรงพยาบาลมีจำนวนทั้งหมด 25,345 เตียงศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อจำนวน 40 แห่งรองรับผู้ป่วยได้ 5,066 เตียงปัจจุบันเปิดให้บริการ3 แห่งจำนวน 772 เตียงมีผู้ครองเตียงจำนวน 50 รายคงเหลือ 5,016 เตียงส่วนที่เหลืออีกจำนวน 37 แห่งอยู่ในสถานะสแตนด์บายโหมดซึ่งพร้อมเปิดให้บริการภายใน24 ชั่วโมงจำนวน 25 แห่งและพร้อมเปิดบริการภายใน 3 วันจำนวน 12 แห่ง